ไม่น่าเชื่อว่าเขามาแล้วมันจะเห็นเนาะเนี่ยอุ้ยเขาบุกหาทึบๆท่านผู้ชมดูไปเลย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 หาจับหาให้หน่อยหาจับหาพักล้อพักล้อไว้เดี๋ยวรอพี่ไว้ระวังนะครับถอยห่างถอยห่างมีวงล้อตักลงมีทั้งป่าด้วยไม่เป็นไร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 ปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนปล่อยพี่ธนาคารกันรถเลยกันรถด้วยรถไปเลยถอ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 ตั้งแต่จับงูจงอางมานะยังไม่เคยเจองูจงอางตัวเมียที่ยาวยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ยาวประมาณ4เมตรกว่าครับแต่ว่าสภาพร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนล้า ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรตามร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับถูกบาดแผลอาจจะเดินไปเอ้ยอาจจะเลื้อยไปแล้วไปคูดกับกิ่งไม้ อะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับเขามีอาการที่ไม่ก้าวร้าวเท่าไหร่ที่คุณรัชนีกลัววิดไว้เห็นเนี่ย อันนี้คือค่อนข้างจะไม่ก้าวร้าวถ้าเทียบกับจงอางทั่วๆไปปกติจะดุกว่านี้เขาก็พยายามจะหนีล่าสุดเขาก็เลยเอาไปให้สัตวแพทย์เนี่ยครับดูแลอาการบาดเจ็บให้กับเขา